6บาทนี่คือมีโครงการนี้เข้ามาจากคุณครูไม่อยากนั่งเจ้าก ำลังถามว่าไปท่องมากี่วันมันขายมาได้ราคาแพงค่ะได้โครงการนี้มาจากคุณครูใครได้ตังค์ใครอันนี้ลูกค้าธกส.ทั้งนั้นเลยรวยๆทั้งนั้นเลยได้แล้วประกันราคา11,000ครับประกันราคาข้าวข้าว43ครับข้าวนะขอ43ครับข้าว9ข้าว9ข้าวขาวส่วนใหญ่ความชื้นมีสีเป็นความชื้นมีอยู่ประมาณ17เพราะเราคิดว่าดีกว่าวัดใช่ไหมไม่ยุ่งคนเดียวเนาะเอาฝันแล้วปิดตรงแดงตรงแดงเอาไปโหมดทุกคนเลยนะฮะเอาไปโหมดทุกคนเลยนะเอาแฝงเขาโหมดเขาแรงจู่พ่อค้าคนกลางมาแล้วเนี่ยเราต้องตกลงที่ราคาเหมาถ้าเกิดว่าไปถึงที่ซื้อแล้วเนี่ยเขาขนกลับบ้านไม่ได้แล้วที่อยู่ต้องใช้ในลานตากดังนั้นแล้วทีนี้เราเคยทดลองวัดดูไหมว่ามันเท่าไหร่กระบวนการที่จะดำเนินการก็คือว่าจะเป็นขั้นตอนที่เริ่มต้นในการหารือร่วมกัน3ฝ่ายตามนโยบายที่คุณได้กำหนดไว้ให้กับทุกคนเพราะไม่อยากให้ส่วนราชการกำหนดฝ่ายเดียวหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวครับวันนี้ผมขอเรียนประชุมผมเชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมประชุมด้วย4-5ท่านต้นเลยครับอันดับแรกสำหรับผู้ที่40ปีได้รับการประกันรายได้ครับเราได้ประสานกับทางกระทรวงเกษตรโมเดลล่าสุดนะครับประมาณ336,000ครับช่วงแรกมีช่วงข้าวโพดในช่วงปลายฝนนะครับเริ่มที่เดือนสิงหาที่ใกล้ที่สุดนะครับที่ใกล้ในการเราที่สุดคือเริ่มที่สิงหาถึงกันยา62ก็ได้ทั้งสองอย่างครับจะเอาไปไล่ไม่ได้ไปตังก็ได้นะครับขอเชิญครับเข้ามาโครงการการรายได้ครับที่ผมกล่าวเองว่ามีทั้งหมด336,000คนครับทีนี้ในช่วงเวลาที่จะใช้สิทธิ์ตอนนี้นะครับสำหรับที่เกี่ยวข้องกับข้าวโพดและฝ่ายที่3ก็คือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดนะครับรวม3ฝ่ายผลการหารือได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะดำเนินการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดกิโลกรัมละ8.50 สตางค์ณความชื้น 14.5% ครอบครัวละไม่เกิน30ไร่โดยผู้ที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการนั้นให้ไปขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจะต้องเป็นผู้ที่ปลูกข้าวโพดในช่วงเดือนสิงหาถึงกันยายนที่ผ่านมาซึ่งประเมินว่ามีด้วยกันจำนวนประมาณ 330,000 ครอบครัวนะครับโดยการจ่ายเงินส่วนต่างนั้นจะใช้เงินงบประมาณ900ล้านบาทและขั้นตอนกระบวนการถัดจากการหารือร่วมกันของ3ฝ่ายในวันนี้แล้วก็จะนำเข้าสู่คณะกรรมการนโยบายข้าวโพดในวันที่4 ธันวาคม 2562จากนั้นก็คาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ในวันที่
11ธันวาคม2562และหลังจากนั้นก็จะจ่ายเงินส่วนต่างรวดแรกในวันที่20ธันวาคม2562อันนี้ก็คือสาระสำคัญทั้งหมดของผลการหารือของที่ประชุมร่วม3ฝ่ายแต่ว่าอย่างไรก็ตามมาตรการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดนั้นนอกจากการจ่ายเงินส่วนต่างแล้วก็ยังมีมาตรการเสริมอีก6ข้อด้วยกันข้อหนึ่งก็คือหากจะมีการนำเข้าข้าวโพดจะอนุญาตให้นำเข้าข้าวโพดได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคมเท่านั้นเพราะช่วงนั้นข้าวโพดในประเทศไทยไม่ได้มีผลผลิตออกมาอย่างมีนัยยะสำคัญและจำเป็นต้องอนุญาตให้นำเข้าตามเงื่อนไขข้อตกลงอาเซียนนะครับข้อ2ก็คือหากจะมีการเคลื่อนย้ายผลผลิตข้าวโพดใน7จังหวัดซึ่งประกอบด้วยจันทบุรีราชธานีเชียงรายน่านเลยตากและสระแก้วจะต้องแจ้งการเคลื่อนย้ายต่อต้องขออนุญาตเคลื่อนย้ายต่อกรมการค้าภายในนะครับซึ่งก็คือพาณิชย์จังหวัดที่รับเรื่องอยู่ในแต่ละจังหวัดข้อ3ก็คืออยากอนุญาตให้มีการนำเข้าข้าวสาลีเพื่อมาทำอาหารสัตว์แต่มีเงื่อนไขเช่นที่เคยปฏิบัติมาก็คือว่าหากจะนำเข้าข้าวสาลีหนึ่งส่วนจะต้องรับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรไทย3ส่วนเช่นเดิมนะครับคือ1ต่อ3และประการที่4ก็คือในการรับซื้อข้าวโพดในพื้นที่ต่างๆนั้นจะต้องใช้เครื่องชั่งและเครื่องวัดความชื้นที่ได้รับการรับรองจากกรมการค้าภายในที่มีความเที่ยงตรงเท่านั้นประการที่5ก็คือในการเก็บสต๊อกและการครอบครองข้าวโพดนั้นผู้เก็บสต๊อกและครอบครองข้าวโพดจะต้องแจ้งตัวเลขการครอบครองต่อกรมการค้าภายในตามที่กำหนดนะครับและในประการที่6ก็คือเพื่อให้มีการเก็บรวบรวมข้าวโพดไม่ให้ออกสู่ตลาดมากจนเกินไปในช่วงที่ข้าวโพดออกมากเพราะถ้าปล่อยให้ข้าวโพดออกสู่ตลาดมากไปในบางช่วงอาจจะมีผลกระทบทำให้ราคาข้าวโพดตกลงมาและมีผลต่อรายได้เกษตรกรจึงได้มีมาตรการเพิ่มเติมในเรื่องของการที่จะให้เงินกู้แก่สถาบันเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่เก็บรวบรวมข้าวโพดไว้ไม่ต่ำกว่า2เดือนให้ได้รับเงินช่วยเหลือในเรื่องดอกเบี้ยร้อยละ3โดยมีการเตรียมวงเงินไว้ 1,500 ล้านบาทนะครับเพื่อให้สถาบันเกษตรกรและผู้ภาคเอกชนที่เก็บรวบรวมข้าวโพดได้นำไปใช้เป็นทุนดอกเบี้ยต่ำในการเก็บรวบรวมข้าวโพดไม่ให้ออกสู่ตลาดมากเกินไปจนทำให้ราคาตกลงมาในบางช่วงเวลานะครับและประการที่7อีกประการสุดท้ายครับผมได้กำชับให้ทุกจังหวัดกรมศุลกากรและอาทิจังหวัดรวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้เอาจริงเอาจังกับการลักลอบนำเข้าข้าวโพดนะครับที่ผิดกฎหมายและขอให้รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการข้าวโพดแห่งชาติและการใช้ชื่อวิธีได้รับทราบทุกครั้งความคืบหน้าในการจับกลุ่มดำเนิน